เพื่อนๆกำลังมีปัญหาปวดตาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์เวลากลางคืนกันอยู่ใช่ไหมครับรู้ไหมครับว่าส่วนหนึ่งของการปวดตาเนี่ยเกิดมาจากแสงในการทำงานไม่เพียงพอนั่นเองสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B แล้วนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวครับอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองคุ้มและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับทุกคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์เนี่ยจะต้องเจอปัญหาเหมือนผมแน่นอนครับทุกครั้งที่เราใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆนะครับจะทำให้เราปวดตาครับโดยเฉพาะเพื่อนๆที่ทำงานตัดต่อหรือว่าทำงานเกี่ยวกับกราฟิกคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะยิ่งช่วงนี้นะทุกคน work from home ครับทำงานกันอยู่ที่บ้านนะรวมถึงเด็กๆเนี่ยจะต้องเรียนออนไลน์ผ่าน Zoom หรือโปรแกรมต่างๆนะครับก็ใช้สายตาเพ่งจอคอมพิวเตอร์กันทั้งนั้นและแน่นอนครับปัญหาส่วนหนึ่งที่ทำให้เราปวดตามากๆเลยนั่นก็คือการทำงานกับจอคอมพิวเตอร์ในช่วงเวลาที่แสงไม่พอครับและทุกคนรู้ไหมครับว่าแค่การเปิดไฟในห้องทำงานก็ยังไม่ช่วยให้แสงเพียงพออยู่ดีเนื่องจากว่าไฟปกติเนี่ยความสว่างมันอยู่ที่ประมาณ 1-200 ลักซ์ครับแต่แสงที่เพียงพอกับการทำงานกับจอคอมพิวเตอร์เนี่ยต้องอยู่ที่ประมาณ 4-500 ลักซ์และวันนี้ผมก็เลยหยิบเจ้าตัวนี้มารีวิว BenQ Screen Bar Monitor Lightสำหรับคนที่ทำงานกราฟิกนะต้องซีเรียสมากๆเลยนะครับกับเรื่องค่าสีหรือค่าแสงหน้าจอใช่ไหมการที่เราแค่เปิดไฟธรรมดานะครับเราจะสังเกตว่าหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ทั่วไปนะครับหรือว่าหลอดไฟทั่วไปเนี่ยเวลาส่องเข้าไปโดนจอเนี่ยมันจะทำให้สีหน้าจอมีอาการเพี้ยนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทำงานเกี่ยวกับด้านกราฟิกเนี่ยค่าสีอาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างนะครับในช่วงเวลาของการทำงานแสงที่ไม่ปกตินะครับแม้เราจะคาลิเบตจอแล้วก็ตามสำหรับคนที่ทำงานกราฟิกเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าBenQ Screen Bar เนี่ยเพิ่มความสว่างให้หน้าจอโดยที่ไม่ทำให้สีหน้าจอของเราเพี้ยนครับว่าแล้วก็มาแกะกล่องดูกันเลยดีกว่านี่นะครับเจ้า BenQ Screen Bar เนี่ยก็มาในกล่องสวยงามแบบนี้ครับอย่างแรกนะครับก็มีสายชาร์จมาให้นะครับตัวนี้เป็น USB Type-C สามารถต่อเข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นขายึดกับหน้าจอนะครับซึ่งไม่ได้แบบทำการแบบหนีบลงไปบนตัวจอนะเพราะว่าการที่เราเป็นกิ๊บอะไรต่างๆหนีบเป็นตัวจอเนี่ยมันมีโอกาสทำให้จอของเราเนี่ยเสียได้นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นระบบเหมือนกับว่าพอเราเอาไปแขวนไว้ที่จอเนี่ยเขาก็จะถ่วงไว้กับตัวจอเรานะครับซึ่งการติดตั้งแบบนี้นะครับจะไม่กดทับและไม่ทำให้หน้าจอของเราเกิดความเสียหายครับและสุดท้ายก็คือตัวนี้นะครับก็คือสกรีนบาร์ของ BenQ ครับมาดูที่ตัวสกรีนบาร์กันครับในตัวสกรีนบาร์เนี่ยจะเป็นหลอด LED นะครับซึ่งหลอด LED เนี่ยไม่ได้ส่องลงมากระทบกับหน้าจอโดยตรงนะครับเราสังเกตว่าภายในเนี่ยจะมีรีเฟกต์เพื่อทำการสะท้อนครับและปรับองศาที่เหมาะสมกับการใช้งานหน้าจอคอมพิวเตอร์ปุ่มการใช้งานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นการปรับแสงให้เหมาะสมแบบอัตโนมัติครับส่วนตรงนี้ครับเป็นการปรับอุณหภูมิสีนะครับและตรงนี้ก็คือการปรับความสว่างครับตัวปุ่มทั้งหมดเนี่ยจะเป็นระบบทัชแบบสัมผัสนะครับเรามาดูการใช้งานนะครับเมื่อเรากดเปิดสวิตช์ออนลงไปนะครับแสงก็จะออกมาแบบนี้นะเพื่อนๆสังเกตว่าแสงที่ออกมาเนี่ยมันจะไม่ได้ส่องมาตรงๆเห็นไหมเขาจะมีตัวเงานะครับที่เป็นเงาสะท้อนนะครับแล้วก็เส้นแบ่งแสงต่างๆเนี่ยถือว่าคมชัดมากๆนะครับซึ่งการที่แบ่งแสงคมชัดแบบนี้นะครับหมายความว่าเวลาที่เรานั่งทำงานบนโต๊ะเนี่ยตัวแสงที่ส่องลงมาบนหน้าจอเนี่ยจะไม่มารบกวนสายตาของเราในการทำงานครับทีนี้เรามาดูการปรับอุณหภูมิแสงนะครับอุณหภูมิแสงเนี่ยเราก็จะปรับไปได้นะครับตามความเหมาะสมนะไม่ว่าจะเป็นแสงสีขาวนะครับการปรับอุณหภูมิแสงนะมีทั้งหมด8ช่วงแสงตามมาตรฐานของ ANSI นะครับตั้งแต่ 2700K จนถึง 6500K ครับความสว่างเนี่ยก็ปรับได้นะแต่ว่าเราต้องคอยปรับไปเรื่อยๆนะครับดูว่าความสว่างแบบไหนนะครับที่เหมาะสมกับหน้าจอเรานะครับแต่ถ้าใครไม่รู้จะปรับยังไงนะครับก็กดโหมดออโต้ครับซึ่งเวลากดโหมดออโต้เนี่ยจะมีไฟสีเขียวๆขึ้นตรงนี้นะครับและเขาก็จะปรับแสงให้เราใช้งานอย่างเหมาะสมครับการติดตั้งก็ง่ายนะครับแค่เราตัวสกรีนบาร์ใส่เข้าไปกับขาจับครับด้านหลังเนี่ยเราสามารถเสียบสาย USB เข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเก็บเรียบร้อยนะครับไม่เกะกะหน้าจอเวลาที่เราทำงานการติดตั้งนะครับก็แค่วางลงไปบนขอบหน้าจอของเราได้เลยครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าจอผมเนี่ยเป็นจอบางแบบแทบจะไม่มีขอบนะครับแล้วก็ตัวที่จับของ BenQ เนี่ยเขาก็จะมาเกาะตรงขอบจอนิดเดียวแค่นี้เองนะครับซึ่งการติดแบบนี้นะครับก็จะไม่รบกวนพื้นที่ในการทำงานหน้าจอของเราเลยครับทีนี้ลองมาเปิดใช้งานกันดูดีกว่านะครับผมก็จะเปิดอย่างนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าแสงเนี่ย
มันส่องลงมาเนี่ยบนหน้าจอนะซึ่งถ้าเกิดเราอยากจะปรับองศาต่างๆนะครับเวลาที่เราติดตั้งไปแล้วเนี่ยครับเราสามารถปรับนะครับองศาของไฟเนี่ยให้เหมาะสมกับการทำงานของเราได้นะโดยที่องศาที่ปรับขึ้นมาเงยที่สุดเนี่ยเขาก็จะพาดลงมานะครับประมาณแถวตำแหน่งคีย์บอร์ดนี้นะเวลาที่เราทำงานเนี่ยมันก็จะไม่แยงหรือว่ารบกวนลูกตาเรานะครับผมก็จะปรับให้เหมาะกับการทำงานของผมนะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับก็ปรับให้เหมาะสมนะครับผมมักจะส่องไปที่หน้าจอนะครับองศาแสงก็จะประมาณแบบนี้เห็นคีย์บอร์ดในการทำงานนิดนึงนะครับแล้วก็คลุมหน้าจอได้ครบถ้วนนะครับแบบนี้ซึ่งการใช้แสงที่เพียงพอในการทำงานคอมพิวเตอร์นะครับเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับที่จะช่วยถนอมสายตาเพื่อนๆนะครับโดยเฉพาะเด็กๆนะครับที่เรียนออนไลน์นะครับหรือว่าสตรีมเมอร์นะครับที่สตรีมเกมนะครับโดยเฉพาะที่คนที่จัดไฟนะครับให้ห้องแบบสลัวๆมืดๆเวลากลางคืนนะครับยิ่งจำเป็นมากๆเลยครับซึ่งเจ้า BenQ Screen Bar เนี่ยก็จะช่วยถนอมสายตาเราแล้วก็ลดอาการปวดตาได้เยอะเลยครับเพื่อนๆครับปกติถ้าเราอยู่ในห้องนอนแล้วเราทำงานครับแล้วเราเปิดจอคอมพิวเตอร์แบบนี้ครับเพื่อนๆจะเห็นว่าแสงสีฟ้าเนี่ยเห็นไหมมันเข้าหน้าผมเต็มๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเมื่อเราเปิดไฟตัวนี้มาช่วยนะครับมันก็จะช่วยตัดแสงสีฟ้านะครับแล้วก็ทำให้เราสามารถใช้งานหน้าจอได้ครับโดยที่ไม่ทำลายสายตาครับที่สำคัญคือเวลาที่ผมนอนดูอนิเมะตอนกลางคืนนะครับทำให้จอภาพของเราเนี่ยคมชัดครับแล้วก็ไม่ปวดตาด้วยครับและการใช้งานแบบนี้นะครับก็จะไม่รบกวนการนอนของคนข้างๆครับเพราะแสงก็จะถูกจำกัดทิศทางไว้นะครับแล้วก็ไม่รบกวนคนที่นอนอยู่ฝั่งตรงนู้นครับและจากที่ผมได้ทดลองใช้งานมาจริงนะครับประมาณ 2-3 วันนะครับก็เห็นผลชัดเจนนะว่าสามารถทำงานได้ดีจริงๆครับถ้าถามว่าไปติดตั้งบนโน้ตบุ๊กได้ไหมครับจริงๆตัวนี้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานกับจอคอมพิวเตอร์นะครับตัวสกรีนบาร์ตัวนี้ความยาวอยู่ที่45เซนครับแต่ความยาวตัวจอคอมพิวเตอร์ของผมเนี่ยอยู่ที่54เซนนะครับซึ่งถามว่าติดได้ไหมนะครับตัวแสงเนี่ยมันก็ครอบคลุมเพียงพอกับหน้าจอที่เราทำงานนะครับแล้วถ้าเกิดของใครเป็นจอแบบไวสกรีนยาวๆหรือจอโค้งนะครับก็สามารถเอาไปติดตั้งได้เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครอยากได้เจ้า BenQ Screen Bar Monitor Lite ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอครับเพื่อนๆสามารถไปสั่งซื้อกันเองได้เลยครับและขอบคุณที่เข้ามาติดตามชมครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 500,000 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกดไลค์